เปิดคลิปที่เผยแพร่ไปทั่วโลกยูเครนไล่ตะครุบประชาชนไปรบเหยื่อวิ่งหนีวุ่นสุดสังเวชผู้นำก่อความขัดแย้งจากที่กองทัพรัสเซียและยูเครนได้มีการสู้รบกันเป็นเวลาหลายเดือนทำให้ทหารของทั้งสองฝ่ายต่างสูญเสียโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝั่งยูเครนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นฝ่ายเสียทหารมากกว่าซึ่งมีข่าวปรากฏออกมาเป็นระยะในการเกณฑ์คนเข้าไปเป็นอาสาสมัครสู้รบทั้งเยาวชนและก็ผู้สูงอายุขณะที่สำนักข่าว InfoQuest เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ถึงการเกณฑ์คนของกองทัพยูเครนด้วยว่ากองทัพยูเครนประกาศเกณฑ์ทหารกองหนุนสำหรับชาวยูเครนที่มีอายุ 18-60 ปีโดยมีกำหนดรับใช้ชาติเป็นเวลา1ปีการเกณฑ์ทหารดังกล่าวเป็นไปตามกฤษฎีกาที่มีการลงนามโดยประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนด้านนายโอเล็กซีดานิลอฟเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงของยูเครนกล่าวว่ายูเครนจะประกาศภาวะฉุกเฉินโดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา30วันและอาจมีการต่ออายุออกไปอีก30วันหลังจากนั้นการประกาศภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจะครอบคลุมทุกพื้นที่ในยูเครนนอกเหนือจากสาธารณรัฐประชาชนโดเนสก์และสาธารณรัฐประชาชนลูฮันสก์ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคดอนบาสทางตะวันออกของยูเครนและอยู่ภายใต้การประกาศภาวะฉุกเฉินนับตั้งแต่ปี2557การประกาศดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่วุฒิสภารัสเซียมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินสามารถใช้กองทัพรัสเซียออกปฏิบัติการนอกประเทศเพื่อให้การสนับสนุนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนในยูเครนด้าน Channel News Asia ยังรายงานด้วยว่าทหารยูเครนหลายคนไม่มีประสบการณ์ด้านการทหารมาก่อนได้เดินทางมาถึงอังกฤษแล้วเพื่อที่จะร่วมฝึกการต่อสู้ในระหว่างที่ยูเครนกำลังต้องการกำลังทดแทนทหารที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากสงครามต่อต้านรัสเซียโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษระบุว่าทหารเกณฑ์กลุ่มแรกประมาณ 200-300 นายกำลังเข้ารับการฝึกตามสถานที่ต่างๆทั่วอังกฤษในช่วงแรกของโครงการที่มีเป้าหมายเพื่อมุ่งฝึกอบรมทหารยูเครนมากกว่า 10,000 นายในการใช้อาวุธการปฐมพยาบาลในสนามรบและยุทธวิธีการลาดตระเวนล่าสุดวันที่27สิงหาคม2565ดร.ปฐมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลผ่านทางการโพสต์บล็อกดิทถึงสถานการณ์จำนวนทหารอาสาสมัครในยูเครนว่าคราวนี้พบเมื่อเช้าทุกวันนี้กว่าจะหาคนมาเป็นทหารให้กองทัพยูเครนไม่ง่ายเลยเพราะที่มีอยู่ตอนนี้เสียชีวิตไปในสงครามก็มากสูญหายไปก็มากผู้คนเลยไม่อยากเป็นทหารกองทัพต้องไปหามาเมื่อเจอคนที่อยากได้แล้วทางการยูเครนต้องตะครุบเอาให้ได้ไม่งั้นไม่มีอาสาสมัครแน่นอกจากนี้ดร.ปฐมพงษ์ยังระบุข้อความไว้อย่างน่าสนใจอีกว่ายูเครนเพิ่งฉลองเอกราชเป็นปีที่31ยูเครนเป็นประเทศที่สหภาพโซเวียตรัสเซียสร้างขึ้นและมีชาวรัสเซียอาศัยอยู่มากกองทัพสหภาพโซเวียตรัสเซียก็เคยยกทัพมากวาดล้างกองทัพจากเยอรมนีที่เข้ามารุกรานยูเครนต่อมาสหภาพโซเวียตรัสเซียได้ให้ยูเครนประกาศเป็นเอกราชแต่ยูเครนกลับมีการกวาดล้างชาวรัสเซียแม้ว่าอายุประเทศจะไม่มากแต่ผู้นำหุ่นเชิดอเมริกาของประเทศนี้ก็สร้างกรรมสร้างเวรกับชาวรัสเซียและชาวบ้านทั่วไปในยูเครนไว้ไม่น้อยสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำเสื้อโปโลสถาบันทิศทางไทยค่ะรับรองว่าสวมใส่สบายระบายอากาศได้ดีใส่แล้วไม่ร้อนอย่างแน่นอนอีกทั้งอย่างทรงสวยด้วยนะคะสามารถนำเอาไปแต่งได้แบบว่าเข้ากับหลายสไตล์แล้วก็หลายลุคเลยทีเดียวบนเสื้อนะคะก็จะมีการปักโลโก้สถาบันทิศทางไทยด้วยนะคะส่วนสีค่ะก็มีให้เลือกได้กันทั้งหมด2สีด้วยกันก็คือสีน้ำเงินนาวีแล้วก็มีสีเบจนะคะอย่างที่ใส่อยู่นี้โดยไซส์ก็มีให้เลือกอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ไซส์ค่ะมีไซส์ S M L XL แล้วก็2 XL ค่ะปกตินะคะจะขายอยู่ที่439บาทแต่ว่าวันนี้จะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ
หลือเพียง399บาทแถมส่งฟรีอีกด้วยนะคะยังไงก็อย่าลืมกันนะคะมาร่วมสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยทำงานเพื่อชาติแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ @shop4.store หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะที่หมายเลข02 114 6663ค่ะ